ค่ะคือการผลิตผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสูงทางด้านศาสตร์ของสื่อและการสื่อสารค่ะเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะไปทำงานในแวดวงของวิชาการนะคะก็คืออาจารย์แล้วก็นักวิจัยรวมทั้งเรื่องของนักวิชาชีพค่ะที่จะทำงานในองค์กรทางด้านของนโยบายแล้วก็ยุทธศาสตร์ของชาติในด้านสื่อและการสื่อสารค่ะเราออกแบบหลักสูตรนะคะให้นักศึกษานั้นได้มีความพร้อมในเรื่องของการใช้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ค่ะอันได้แก่ของการวิจัยแล้วก็เรื่องของแนวคิดทฤษฎีนะคะรากฐานปรัชญาทางความรู้ทั้งหลายซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะไปวิเคราะห์ปรากฏการณ์การสื่อสารต่างๆค่ะคณะมีความมั่นใจค่ะว่าหลักสูตรจะสามารถผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความพร้อมมีความชำนาญขั้นสูงนะคะในเรื่องของสื่อและก็การสื่อสารสามารถไปทำงานพัฒนาแล้วก็สร้างสรรค์สังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ